สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งทำแป้งหวานไว้นะคะแป้งเล็กๆปลูกไว้กินตัวนี้จะปลอดสารพิษนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะตอนแรกโรยแกบลงไปก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะปลูกไว้ประมาณ6-7วันมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นผักบุ้งนะคะถัดมานี่เป็นหอมค่ะหอมแดงหอมแดงเอามาปักไว้นะคะตัวเนี้ยตรงนี้ที่ว่างๆนี่คือหอยนะคะหอยมากินเดี๋ยวจะเอามาซ่อมแซมนะเดี๋ยวเอาหอมมาซ่อมแซมนะคะมีกระเทียมด้วยกินบำรุงหัวใจนะคะเวลาเราทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอามาปลูกไว้ถัดมาจากตรงนี้จะเป็นเนี่ยค่ะจะพามาดูผักปังผักปังผักปังม่วงนะคะใหญ่ด้วยตัดกิ่งปักชามลงไปนี่ติดแล้วนะคะติดแล้วอันนี้คืองอกใหม่ผลิใบออกมาใหม่เนี่ยค่ะสังเกตมาดูเนี่ยอันนี้จะโค้งโค้งไปตามการรดน้ำนะคะเนี่ยปากลมอันนี้ก็คือกำลังจะงอกนะคะแสดงว่าติดแล้วนี่ตรงนี้มันก็จะมีรอยหอยรอยอะไรนะคะแทะบ้างเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีผักปังค่ะมีกันหรือยังคะอย่าลืมปลูกไว้นะเนี่ยยอดผักยอดผักนะคะเอาไว้กินกับน้ำพริกนะทุกมื้ออาหารของเราต้องมีผักใช่ไหมคะนี่เห็นไหมเกิดยอดขึ้นมาแล้วปักลงดินเลยนะคะง่ายๆปักชามลงไปเลยนี่ค่ะตัวเจ้าปัญหานี่หอยแบบเนี้ยหอยแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยเดี๋ยวมีวิธีไล่เขาแล้วนะคะไม่ใช้ยาฆ่าเนาะสงสารเขาไล่เขาไม่ให้เขามาเนี่ยอย่างเงี้ยละค่ะมาแท้กินเนี่ยคือรอยแท้เลยเห็นไหมเห็นแล้วผักบุ้งนี่อาหารอันโอชาเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาโรยตรงนี้คือยังไม่ขึ้นนะคะถ้าเราหว่านถี่เกินไปมันก็จะต้นเล็กนะคะอันนี้คือผักปังถัดมาจากผักปังเนี่ยค่ะมาดูการปลูกวิธีการปลูกตำลึงง่ายๆนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องรอให้มีลูกแดงๆเนาะเราก็เนี่ยค่ะใช้กิ่งที่เป็นสีเทาๆแก่ๆค่ะตัดนะคะแล้วก็ชามลงเลยนี่ไงติดแล้วเนี่ยค่ะยอดอ่อนขึ้นละก็จะติดเองง่ายๆนะคะตามธรรมชาติตัวนี้หายไปแล้วก็คือหอยมากินนะคะหอยมากินเนี่ยอันนี้ก็ติดทุกกิ่งนะคะเลขชามไว้4กิ่งติดทุกกิ่งแหละแต่กิ่งนี้โดนหอยกินเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวนะคะมากินแล้วนี่ไงผักบุ้งโดนแท้ไปแล้วเดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาโรยป้องกันหอยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ